เดี๋ยวพาไปฟังความคิดเห็นกันบ้างจากในส่วนของผู้ประกอบการแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะต่างก็มองว่านโยบายขยายเวลาเปิดสถานบริการจนถึงตีสี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าก็อยากที่จะให้เข้มงวดค่ะเรื่องความปลอดภัยนะคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะไปพูดคุยกับผู้ประกอบการย่านถนนข้าวสารเนี่ยก็พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนโยบายขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงหรือสถานบริการถึงตีสี่ค่ะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพราะว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีเวลาจำหน่ายสินค้าเนี่ยนานยิ่งขึ้นแต่ก็มองนะคะว่าขณะนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงนโยบายดังกล่าวค่ะก็อยากที่จะให้ภาครัฐเนี่ยช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนแล้วก็เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยโดยเฉพาะนโยบายเรื่องของความปลอดภัยที่กระแสข่าวในเชิงลบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยก่อนหน้านี้นะคะก็อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยทำให้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยหากภาครัฐแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะทีนี้ไปดูมุมมองของนักท่องเที่ยวไทยบางส่วนกันบ้างนะคะก็บอกว่ามีความกังวลเรื่องของความปลอดภัยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะเพราะว่าตีสี่อ่ะนะคะหลายคนก็ตื่นแต่เช้ามาออกไปทำงานกันแล้วเตรียมตัวออกไปส่งลูกกันแล้วเนี่ยนะคะทีนี้มันอาจจะมีเรื่องของเมาแล้วขับด้วยตลอดจนมลพิษทางเสียงค่ะที่อาจจะรบกวนผู้อยู่อาศัยที่อยู่บริเวณพื้นที่รอบๆที่ให้บริการเพราะฉะนั้นก็มีเสียงสะท้อนนะคะก็บอกว่าอย่าให้ภาครัฐคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญค่ะไปฟังเสียงสะท้อนกันค่ะคิดว่าเห็นด้วยค่ะแต่ก็มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยอะค่ะเพราะว่าเหมือนถ้ามันยิ่งดึกก็จะยิ่งทำให้เหมือนจะเกิดความอุบัติเหตุได้เยอะขึ้นนะคะจริงๆเราค่อนข้างเห็นด้วยนะแต่ว่ามันก็จะมีเขาก็ต้องประสานงานกันหลายทางเพราะว่ามันก็จะมีคนที่เข้ามาพักอยู่ด้านในด้วยจะมีเสียงรบกวนหรือเปล่าหรือว่าเขาจะควบคุมกันยังไงแต่สำหรับพ่อค้าแม่ค้าเราค่อนข้างเห็นด้วยอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการยืดระยะเวลาในการค้าขายของพวกเราด้วยค่ะคุณผู้ชมพาไปดูบรรยากาศการค้าขายนักท่องเที่ยวบ้างนะคะเขาบอกว่าเบาบางลงด้วยสภาวะเศรษฐกิจค่ะผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็หวังว่านโยบายนี้เนี่ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็นักท่องเที่ยวให้กลับมาฟื้นตัวในช่วงไฮซีซั่นกันได้อีกครั้งอย่างพัทยาค่ะนายดำรงเกียรติพินิจการเลขานุการสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและเป็นผู้บริหารสถานบันเทิงฮอลลีวูดพัทยาด้วยนะคะบอกว่าคือตอนนี้ผู้ประกอบการเขาเตรียมมาตรการรองรับให้บริการแล้วนะคะเขามีการประชุมกันเลยเป็นทีมงานเลยค่ะเป็นพนักงานเลยนะคะในร้านค้าของเขาเนี่ยบอกว่าให้คอยสังเกตลูกค้าคือหากมีรายไหนมีลักษณะอาการเมามากๆเนี่ยนะคะก็อาจจะหยุดให้บริการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากนี้ก็จะมีจุดพักคอยค่ะเป็นลักษณะของโซฟาค่ะทั้งด้านในด้านนอกเลยนะคะเนี่ยค่ะโซฟาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะมีแอร์เย็นๆดื่มน้ำก่อนไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วลูกค้าก็สามารถนอนพักก่อนที่จะกลับได้ด้วยนะคะนะคะส่วนลูกค้าที่อาจจะนำรถมาเองเขาบอกว่าจะจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์เอามาให้บริการกันเลยทีเดียวคือถ้ามันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดใช่ค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีพนักงานภายในร้านเนี่ยแหละเดี๋ยวขับรถไปส่งเลยที่สำคัญคือฟรีด้วยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นด้วยนะคือตอนนี้มันก็ต้องช่วยกันแหละในเมื่อภาครัฐมีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาแล้วในช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยนะคะสถานประกอบการเองควรใช้บริการเองนะคะก็อาจจะต้องดูแลตัวเองกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ฟังคุณอนุทินให้สัมภาษณ์บอกแล้วไงในเมื่อผมเซ็นร่างกฎกระทรวงได้ผมก็ยกเลิกได้นะเออนะในเมื่อตอนนี้เป็นอย่างนี้ก็ต้องช่วยกันนิดนึงอย่างทางของเมืองพัทยาเนี่ยนะเมื่อ2วันก่อนที่ทางทีมข่าวเราไปสัมภาษณ์ท่านเดียวกันเนี่ยท่านก็บอกนะว่าเออจริงๆคืออย่างอันเนี้ยเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยเขาซื้อมาเองแต่ว่าบางร้านที่เป็นเครือข่ายเล็กกว่าเขาก็อาจจะไม่ได้ซื้อใช่ไหมก็บอกว่าจริงๆถ้าภาครัฐช่วยให้มีเครื่องสนับสนุนมีเครื่องตรงนี้ด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งดีนะเพราะว่าปกติคนเมาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยยอมรับหรอกว่าตัวเองเมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเวลาสมมติว่าพนักงานเลยบอกเอ้ยพี่พักก่อนเอ้ยไม่เมาอย่างนี้ใช่ไหมตรวจกันไปเลยให้ตัวเลขให้มาวัดกันเห็นเลยนะก็จะได้โอเคตกลงเมาไม่เมาก็ไม่รู้แหละแต่เปอร์เซ็นต์มันเกินอ่ะพักก่อนก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับ